ไปดูอีกทีนึงวันนี้ทำไมไม่เห็นหงเลยเนาะเราจะพาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ว่าหายหมดเลยเขาบินไปไหนกันหมดวะลูกเนาะเราเขาจอดรถไปนี่เนาะจอดรถไปที่เดิมโอ้ยนั่นไงเต็มเลยลูกยังเหลืออยู่ยังมีเต็มอยู่เลยนั่นหงอู้ตรงนี้ก็มีแสดงดูที่นี่แห่ได้แป๊บนิดนึงดิหันไปนิดนึงมันกระจายไปหมดไม่น่าวันนี้มันกระจายเต็มไปหมดเลยมันกระจายเต็มไปหมดมันก็เลยเราต้องจอดตรงนั้นอยากเดินเข้าไปดูจังเลยวันนี้แดดออกวันนี้หงหายไปเยอะเลยเหลือแต่ห่านเต็มหงหายวันนี้วันนี้แดดออกเขาก็จัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะต่อพามาเบิ้งห่านอีกจ้ามาเบิ้งห่านเบิ้งหงแต่แบบว่ามื้อนี้เขาสิกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแดดมันออกจ้ะวันนี้เต็มไปหมดเลยค่ะเขาเต็มไปหมดเขากระจัดกระจายไม่เขาไม่จับกลุ่มคือเมื่อวานนี้เขาไม่จับกลุ่มกันถ้าเป็นเหมือนเมื่อวานเขาจะจับกลุ่มกันดูตรงนู้นก็เยอะตรงนู้นก็เดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นจะเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะบินหรือเปล่าถ้าเราเดินไปเขาต้องบินหนีแน่ๆเลยถ้าว่าเขาเดินถ้าเดินไปหาเขาเขาต้องบินเยอะมากเลยจ้าวันนี้เหมือนเดิมค่ะมื้อนี้แดดออกดีจ้าวันนี้แดดออกวันนี้สิพาไปยังชมวิวก็น่าจะเนาะพี่น้องเดินชมวิวแดดออกอากาศพามาเบิ่งห่านเบิ่งหงจ้าคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้เขากระจัดกระจายเต็มไปเบิดเลยเขาบ่จับกุ้มกันคือมื้อบ้านนี่บ่มีแดดแต่ว่ามื้อนี้แดดออกแล้วเขากระจัดกระจายกันเต็มนี่ตามื้อนี้หงหายไปใส่หมดเหลือบ่กี้ตัวเองจ้าเหลือแต่ห่านเต็มอยู่จ้าพี่น้องต่อพาไปเบิ่งห่านกันเนาะจ้าไปดูห่านกันจ้ามื้อนี้แดดสิออกแดดออกดีดูค่ะดูเนี่ยเขาก็จะกระจายไปทั่วเลยฟังตรงนู้นยิ่งหลายจ้าพี่น้องเดี๋ยวต้อจะพาเดินไปดูว่าเขาจะบินหนีเราไหมเขาจะบินหนีเราไหมดูสิเต็มเลยตรงนู้นยิ่งเยอะนู่นตรงนู้นก็เต็มอยู่จ้าทางพุ่นเต็มอยู่พุ่นสองตัวนี้ไม่วิ่งเลยไม่วิ่งไม่บินหนีเลยถ้ามีขนมปังให้เขาก็คงจะดีเนาะถ้ามีขนมปังให้เขากินเนี่ยเขาชอบมากินอาหารพืชผักชาวไร่ชาวนาเขาปลูกไว้เขาไม่กลัวเลยนะเนี่ยเขาอยู่ปกติเขาไม่กลัวต้อเลยเพิ่งได้จ้าหลายค่ะพี่น้องเอ้ยเขาไม่วิ่งหนีเลยสองตัวนี้ไม่วิ่งเลยเราถ้าเขาไม่วิ่งอย่างนี้ก็ดีจะพาไปดูตรงนู้นโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
นั่นจ้ะเยอะมากเลยตัวพระพี่น้องมาเบิ่งฮานจ้ะตอนนึกว่าเขาสิบินนี่จ้ะเขากระจัดกระจายเมื่อนี้จ้ะพี่น้องเขากระจัดกระจายเต็มนึกว่าเขาสิบินเขานึกว่าเขาจะกลัวเขาไม่ได้กลัวเราเลยเขาไม่ได้กลัวเราเลยแต่วันนี้มันแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วเมื่อวานนี่หงขาวเต็มไปหมดแต่วันนี้ไม่เห็นหงขาวเห็นห่านเต็มเลยจ้าดูนู่นเสียงเกี้ยวเจ้าปะไปดูกันค่ะตรงนู้นนู่นจ้าพี่น้องเราจะไปดูกันอื้อหือนี่คือธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสั่งมาอีหลีจ้าพี่น้องจ๋าต่อจากพระพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเขาสิบินหนีบ่เนาะเนาะนี่ก็บ่ถือว่าไกลนะจ้าพี่น้องเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยฝูงห่านเบิ่งจ้าเต็มไปด้วยฝูงห่านวันนี้อาจจะบ่จับกุมคือวันนี้ปานใดจ้าแต่แบบว่าเต็มไปหมดกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนู่นฝั่งนู้นไล่ยอกันเดี๋ยวต้อจะพาเดินไปดูว่าจะเป็นยังไงว่าเขาจะบินหนีไหมอย่างมากเขาก็คงจะวิ่งเต็มไปหมดเลยจ้าแล้วหงขาวของเราไปไหนหมดมีหง1 2 3 4เมื่อวานเป็นเกือบ100ตัวหงอ่ะแต่วันนี้มีไม่กี่ตัวอ่านดีกว่าเนาะจ้าพี่น้องอุ่นเต็มเลยต้อคิดว่าเขาจะลงไปทางแม่น้ำนะเนี่ยไปดูว่าเขาจะบินหนีไหมเพราะว่าเยอะมากจะพาไปดูเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเมื่อนี้แดดออกดีขนาดเลยฝูงห่านเต็มไปหมดเลยแต่อุ้ยเบิ่งนะจ้าเนี่ยห่านปลาห่านปลาล้วนๆจ้ะพี่น้องจ๋านี่คือห่านปลาพี่แบบว่ามันชอบมากินพวกพืชผักของชาวไร่ชาวนาเขาจ้ะชอบมากินพืชผักของชาวไร่ชาวนาถ้าเขาทำเกษตรกันเนี่ยหน้านี้พืชผักจะโดนห่านนี่รบกวนมากดูสินี่คือความสวยงามของธรรมชาติของสวีเดนเนาะจ้ะพี่น้องเยอะมากเยอะมากเยอะสุดๆอยู่ริมถนนเลยอะติดถนนใหญ่ที่ต้อขับรถผ่านต้อขับรถมาตรงนี้ต้อถึงเห็นทุกวันไงคะเห็นทุกวันก็เลยแวะพาพี่น้องแวะเบิ่งนะจ้าพาเดินไปดูใกล้ๆกันว่าเขาจะบินหนีเราไหมเขาจะบินหนีเราหรือว่าเขาจะให้เราไปอยู่ใกล้ๆไหมเราจะไปดูกันใกล้ๆค่ะว่าเขาจะลงแม่น้ำแล้วเขาจะวิ่งหนีเราไหมเราเดินดูตรงนี้ว่าเขาจะไปยังไงดูสิเยอะมากบินไหมบินแล้วบินแล้วค่ะโอ้ยสวยงามมากเลยโอ้สวยงามบินลงแม่น้ำหมดเลยบินไปแม่น้ำหมดเลยนู่นไปค่ะเขาไม่ให้เราดูเขาไม่ให้เราไปดูใกล้ๆเขาบินลงแม่น้ำหมดเลยเอาดูแค่นี้ก็พอนะจ๊ะพี่น้องเนาะต้นเหลืออีกจุดฝั่งนู้นฝั่งอีกจุดฝั่งนู้นเขาไม่บินเพราะต้อไม่ไปอู้ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยตรงนู้นก็บินเต็มไปหมดเลยตรงนู้นอ่ะเขาบินลงแม่น้ำหมดแล้วจ๊ะพี่น้องไปมื้อนี้กับเบิ่งซ้ำนี่ก็เนาะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้ว่าสิพักพี่น้องมาดูหงที่เป็นแบบเกือบ100ตัวเมื่อวานน่ะตั้งหลาย10ตัวแต่วันนี้มันไม่มีมันมีหงไม่กี่ตัวเองจ้ะก็มีทหารเต็มไปเบิดเลยนู่นไปกันรถลูกชายจอดได้รถชาวนาเขาบินอีกแล้วบินแล้ว
ไม่ได้ตั้งใจไล่เขานะแต่ว่าเขาบินไปแล้วอยากไปดูใกล้ๆแต่มันดูใกล้ไม่ได้สวยงามมากค่ะฝูงนกลมมาจ้ะลมมาฝูงนกบินว่อนเลยโอ้สวยงามสุดๆบินกลับมาแล้วค่ะบินกลับมาแล้วค่ะเล่นลมกันสนุกเลย
ฝูงนกฝูงสัตว์บินมาที่สวีเดนเต็มเลยจ้าดูกันค่ะความสวยงามของเขาจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็พาเบิ่งซ้ํานี่ก่อนเนาะจ้าเฮาไปหลังเลิกงานตามเคยจ้าแล้วต่อก็สิพักพี่น้องกลับบ้านไปทํากับข้าวแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่นี่เนาะทํากับข้าวกันวันนี้วันหยุดเอ้ยวันนี้วันศุกร์หลังเลิกงานเดี๋ยวถ้าว่างพรุ่งนี้ต่ออากาศแฟนก็อาสิพากันไปหาดูนกดูเป็ดดูห่านธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะต่อกับแฟนชอบดูหาดูแบบธรรมชาติธรรมชาติอุ้ยนั่นสองตัวนี่มันไม่ไปไหนเลยสองตัวนี่ไม่กลัวด้วยไม่กลัวเราด้วยเนี่ยสองตัวตรงนี้ตรงข้างหน้าต่อมันไม่ไปไหนเลยมันคุ้นคนมากเขาเรียกว่าคุ้นคนจ้าคลิปนี้ต่อกับไว้ซ้ำนี้ก็เนาะจ้าพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าต่อสิพาหาเบิ้งนกเบิ้งหนูเบิ้งเป็ดเบิ้งห่านไปเนาะจ้าช่วงนี้กุ้มสัตว์ปีกกุ้มสัตว์ปีกสิอพยพมาไอ้สวีเดนหลายมากจ้ะเยอะมากมีทั้งหงทั้งห่านทั้งนกทุกอย่างจะมาตรงนี้มาที่สวีเดนกันจ้ะต่อกันกับแฟนกับสิพาพี่น้องมาหาเบิ้งพากันหาเบิ้งเนาะจ้ะเอาไม่พี่น้องเบิ้งนำว่ามันหลายขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนี่ก็อีกจุดหนึ่งฝูงนกเต็มเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะดูห่าน2ตัวนี้มันไม่ไปไหนเจอกันคลิปหน้าจ้า